สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้พี่อยากสิพามาผัดข้าวผัดกุนเชียงนะคะก่อนอื่นเราก็เอากุนเชียงมาทอดให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆทอดให้เหลืองสุกดีเลยค่ะแล้วเราก็จะตักขึ้นไปพักไว้ค่ะหอมมากเลยค่ะกุนเชียงยี่ห้อนี้นะไม่เหม็นสาบอร่อยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นแล้วจากนั้นเราใส่ไข่2ฟองลงไปเลยค่ะถ้าน้ำมันเยอะเราก็ตักออกค่ะน้ำมันเยอะไปหน่อยก็ตักออกนะคะตักออกแล้วตักน้ำมันออกแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ให้ไข่สุกให้ไข่เซตตัวผัดไข่ให้แห้งก่อนนะคะให้ไข่แดงแห้งไข่แดงสุกเราก็จะใส่ข้าวได้ค่ะใส่ข้าวเย็นนะคะเอาข้าวเย็นมาผัดข้าวเย็นที่เราเหลือก้นหม้อรอมาผัดได้ค่ะเพื่อนใส่ข้าวร้อนมันจะแฉะเนาะใส่ข้าวเย็นดีกว่าค่ะเพื่อนใส่ข้าวเย็นลงไปเลยค่ะ1ถ้วยจากนั้นก็ผัดเลยค่ะผัดให้ไข่กับข้าวคลุกกันอันนี้เป็นข้าวเย็นนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ปรุงค่ะใส่รสดี1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายค่ะผู้ใดมักหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ผงนัวนะคะใส่ผงนัวลงไปแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวค่ะซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาแล้วก็ใส่ตรงขอบๆกระทะนะคะเพื่อนๆเราจะได้กลิ่นน้ำปลาหอมมากแต่ประมาณนี้เพราะว่าเรามีพริกน้ำปลาเราไม่ต้องปรุงรสจัดมากนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็ผัดต่อเลยค่ะผัดไฟแรงเลยนะคะเพื่อนๆข้าวผัดเราจะได้หอมน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลปลายช้อนนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะคะต้องใส่เยอะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบหวานก็ใส่เยอะใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดนึงแต่ข้าวผัดไม่ต้องหวานหรอกค่ะเพราะว่ามันจะต้องออกเปรี้ยวเปรี้ยวเผ็ดนะแต่กุนเชียงลงไปเลยค่ะกุนเชียงของเราที่ทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลยสูตรนี้รับรองอร่อยแน่ๆค่ะข้าวไม่แฉะไม่แฉะไม่มันนะคะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ต้องใส่ซีอิ๊วหวานก่อนเนาะใส่ซีอิ๊วหวานเพิ่มความซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำนะคะใส่แล้วเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะอาหารง่ายๆข้าวผัดกุนเชียงพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะทุกคนทางใกล้ทางไกลน่าทานไหมคะเพื่อนๆทุกคนข้าวผัดกุนเชียงของเราก็เสร็จสิ้นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากดูหนังขายยาด้วยนะคะอย่าข้ามนะคะขอบคุณค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆอร่อยมากค่ะกลมกล่อมโรยด้วยพริกไทยตามด้วยพริกน้ำปลานะคะพริกน้ำปลามะนาวราดลงไปเลยค่ะอร่อยจนลืมอ้วนเลยค่ะน่าทานไหมคะน่าทานมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนเงินไหลกองทองไหลมาค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน